สวัสดีอากาศดียามเช้านะคะแบงส้มก็ตะเวนออกเก็บผักค่ะเพื่อนๆเก็บฟักกระถินมั่งยอดกระถินมั่งเพื่อที่จะไปกินข้าวตอนเช้านี้นะคะแม่ส้มจะทําผัดไก่ค่ะอันนี้ขับรถมาน้องเวบอกแม่แวะเด็ดมะเขือหน่อยบอกวันนี้แม่ไม่กินนะบอกไม่เป็นไรขอเด็ดนิดนึงได้มานี่จ้ะสีผมหล่อมากกลับบ้านมาค่ะทอดปลาทูค่ะเป็นปลาทูแช่น้ำปลานะคะปลาทูแช่น้ำปลาหอมๆเลยค่ะเพื่อนๆทอดปลาทูเสร็จแม่ส้มก็นี่เลยค่ะเตรียมผัดไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแห้งพริกกะเหรี่ยงพริกไทยดำแล้วก็กระเทียมนะคะโขลกไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโขลกให้ละเอียดนะคะผัดแห้งๆอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำนะคะในการช่วยที่ทำให้เขาสุกเนาะอันนี้แม่ส้มก็ใส่ไก่มีพวงไข่ด้วยนะคะวันนี้ไก่ก็จะเป็นเน้นพวกตามกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เครื่องในอันนี้แม่ส้มไม่เคยกินพวงไข่เลยนะคะนี่คือการกินพวงไข่ครั้งแรกเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เรื่องจริงสไตล์แม่ส้มก็ใส่น้ำล้างคกลงไปนะแอบใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ชูรสชาติให้มันแบบจัดจ้านจริงๆนะไม่ใช่หรอกค่ะชอบกินใส่ผงปรุงรสรสดีแล้วก็ใส่ชูรสลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใบมะกรูดตามด้วยใบยี่หร่าค่ะตอนใส่ใบยี่หร่าก็ไม่ได้ถ่ายลืมกดอัดค่ะหอมยี่หร่ารสร้อนแรงไปกินข้าวกันจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้แม่ส้มผัดอีสานไก่ผัดอีสานไก่ใส่ใบอะไรนะยี่หร่าอีสานไก่ใบยี่หร่าแล้วนี่ค่ะมีต้มยำไก่มาซดน้ำนิดๆหน่อยๆเมนูนี้ของน้องเวค่ะแล้วก็นี่จ้าปลาทูเป็นปลาทูเค็มนะคะต้องกินบีบมะนาวมีผักมีอะไรมาแก้มกันจ้ะมาเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มนะคะอยากกินมากๆเลยหลานสาวก็นั่งกินข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะอยากกินอะไรก็กินไปเลยจ้าระวังก้างเท่านั้นแหละเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ส้มปิดคลิปแป๊บนึงนะคะเพราะว่าหมาหอนมันเหมือนมันทรมานแต่ไม่ใช่ค่ะเสียงรถเขาแสบหูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไปแล้วจ้ะหมาเขาแสบหูมากินข้าวกันจ้าปลาเค็มนี่กินกับหอมแดงพริกคำใหญ่ปลาทูแช่น้ำปลาค่ะเพื่อนๆค่ะสนใจนี่ก็เปรี้ยวสนใจมาก
ไม่เคยกินไข่อ่อนเลยนะนี่คือครั้งแรกเรื่องจริงเลยค่ะชิมก่อนแพลวอร่อยอีกแล้วอ่ะสนไหมลองมากินไข่อ่อนก็ได้นะเคยกินไหมจากแต่ไข่อ่อนได้ไหมมีตับด้วยเอาป่ะเอาค่ะน้องสาวน้องสาวคนสวยเผ็ดเพื่อนๆจ้าเผ็ดแล้วค่ะคำแรกก็เผ็ดแล้วแพลวขาค่ะขาอ่อนอ่อนเพื่อนเบ็ดผัดอีสานไก่ใบยี่หร่าชะอมหาเลาะบ้านคนอื่นเขาอืม
เผ็ดไหมแพลวสู้ไหวไหมไก่ก็มีแต่ตรงที่เป็นกระดูกค่ะที่เป็นเนื้อเอาไปต้มแม่ส้มชอบแทะชอบแทะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆค่ะน้องเวเล่นอยู่ในห้องค่ะกล้ามใหญ่ด้วยหลานใส่กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพักพายกันเมื่อวานยายอุ้มไปจุกอุ้มหลานไปนั่งเปตกเปกันทั้งยายทั้งหลานเลยเพื่อนๆหงายท้องไปเลยฟักอ่อนนะน้ำอึกไหวไหมอร่อยตับสักหน่อยค่ะอ
ารเอาไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ